ต้องพาข่าวเป็นข่าวนะคะวันนี้อีกหนึ่งข่าวใหญ่ในวงการประกันภัยก็คือการขอยกเลิกกิจการของอาคเน์ประกันภัยก็คือที่มีการทําประกันโควิดเจอจ่ายจบคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลกระทบเยอะมากนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางอาคเน์ประกันภัยเนี่ยต้องขอยกเลิกกิจการวันนี้ทางด้านของคุณโชติพัฒน์พีชานน์นะคะประธานกรรมการบริหารเครือไทยโฮลดิ้งหรือว่า TGS ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลทเกี่ยวกับมติของที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่องการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทอาคาเนประกันภัยจำกัดมหาชนโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของบริษัทกลุ่ม TCC ซึ่งเป็นของคุณเจริญสิริวัฒนพักดีนะคะมีการจ่ายค่าสินไหมประกันเจอจ่ายจบไปแล้วไม่ต่ำกว่า9,900้าล้านทำให้ตอนนี้เนี่ย มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินครับในที่ประชุมเขาก็เลยมีการประชุมกันนะคะเขาก็เห็นว่าขออนุญาตในการเลิกประกอบธุรกิจน่าจะเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สูงสุดต่อคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์โควิดนะคะรวมไปถึงกรมธรรม์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้ก็เลยมีหนังสือแจ้งไปยังทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครับ โอ้โหอันนี้เป็นการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครแต่ทีนี้ขั้นตอนมันยังมีส่วนคนที่ซื้อประกันเอาไว้ล่ะเป็นยังไงใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวจะมีกองทุนประกันภัยจัดการดําเนินการบริษัทไหนจะมารับต่อไปยังไงมันจะมีขั้นตอนรายละเอียดฮะยังไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะแต่ที่แน่ๆอันนี้มันเป็นการที่เขาเลือดไหลออกเยอะอะจนไม่ไหวแล้วไงฮะกอบหมื่นล้านนะกอบหมื่นล้านคือ จังไงก็ตามแต่นี่ความเห็นผมนะคือธุรกิจประกันโควิดเนี่ยมันมีปีที่ได้เยอะไงก็คือปีที่ครั้งแรกของก่อนน่ะแต่ปีที่นี่มันเจอหนักไงเพราะว่าติดเชื้อกันง่ายนะยอดผู้ติดเชื้อก็เยอะนะฮะแต่เจอจ่ายจบนีก็ต้องจ่ายเขาค่ะก็เป็นไปตามความเสี่ยงของการทาธุรกิจแต่ทีนี้พอมันไปไม่ไหวแล้วเลือดมันไหลออกจนกระทั่งอันนี้ข้อมูลที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์นะฮะมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะก็เลยคิดว่าดีสําหรับทุกฝ่ายนะก็ เลิกกิจาการแต่กรมธนที่ขัางค้างกันอยู่จะทํำยังไงเดี๋ยวก็จะมีการบริหารจัดการนะมีสินทรัพย์ปี1มกราหกห้เนี่ยได้มีการแจ้งนะฮะอาคเนประกันภัยมีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือ1800ล้านนะในการใช้ชําระคืนแล้วก็มีการดํารงสัดส่วนเงินกองทุนประมาณร้อยละ1น0่ร้อยละหนึนะแล้วก็มีรายละเอียดตามมาอันนี้เป็นการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะฮะ แต่อย่างไรก็ตามอีกบริษัทหนึ่งอาคาเนปประกันชีวิตอาคาเนปประกันชีวิตเนี่ยต้องออกเป็นแถลงการออกมาเลยนะค่ะขอยืนยันว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่ง,งพร้อมดูแลเคียงข้างลูกค้าอาคาเนปประกันชีวิตทุกกรมธรรม์ให้ได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คืออาคาเนปประกันชีวิตนะค่ะคือคนบริษัทกับอาคาเน์ประกันภัยคือต้องแยกกันคือมันมีข่าวว่า โอจะล้มหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยลูกค้าแล้วก็ประชาชนตื่นตระหนกไงฮะคือถ้าประกันทั้งหมดนะนะมันไม่ล้มหรอกครับธุรกิจประกันเนี่ยโอ้โหเป็นกี่แสนล้านคือท่านอย่าลืมนะนอกจากธุรกิจประกันโควิดเนี่ยมันยังมีประกันอื่นประกันสารพัดประกันอย่างประกันรถประกันบ้านประกันไฟไหมประกันอะไรสักทุกอย่างประกันโควิดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นภูเขานะก็จะประมาณสักเป็นภูเขาลูกหนึ่งเนินๆเล็กๆนะ แต่ถ้าธุรกิจประกันทั้งหมดเนี่ยมันโน่นน่ะดอยหลวงเชียงดาวนู่นนะมูลค่าทรัพย์สินเขาอะนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปเดี๋ยวทางคอพก็คงมีแถลงมีรายละเอียดออกมานะ,ะอันนี้คือพิษโควิดนะครับทีนี้เรื่องที่จะกระทบเนี่ยก็พนักงานทีนพนักงานนั่นแหละจะกระทบนะเพราะว่าถ้าเขาเลิกกิจการพนักงานจะไปไหนไงก็ต้องดูแลตามกฎหมายนะฮะแต่สถานการณ์โควิดในบ้านเราหลังจากที่ ผ่านปีใหม่มาก็เฝ้าระวังมาแล้วก็ประเมินนะก็เห็นว่าเอ้ยผ่อนคลายได้ก็ผ่อนมา<ฆ>แล้วสถานการณ์ก็ยังคงทรง,งตัวอยู่แนวโน้มดีต่อเนื่อง<ฆ>นะเขาไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงแต่ว่าการติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็ยังต่ํากว่าคนหายป่วย<ฆ>นะจนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยขณะนี้เนี่ยได้มีการผ่อนคลายในอีกหลายพื้นที่นะครับนั่นก็คือเรื่องการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน<ฆ>หรือที่ว่าเรียนออนไซต์เชียงใหม่วันนี้นะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็อนุญาต เปิดการเรียนการสอนออนไลน์อีก80แห่งนะฮะ,ะรวมเป็น798แห่งแล้วนะอันนี้เป็นลายจังหวัดนะข้เข้าใจประเมินสถานรรการณ์กันในลายจังหวัดไงเด็กๆก็จะได้กลับมาเรียนหนังสือนี่เป็นไปตามที่นายกกำชับไว้เลยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้หาทางให้เด็กๆนี่ได้ไปเรียนแล้วก็ดูประเมินสถานรรการณ์มีมาตรการให้ระมัดระวังนะฮะแต่เรื่องของการท่องเที่ยวทีนี้มันมีประเด็นดราม่าที่เกาะเสม็ดเกาะเสม็ดเนี่ยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าเอ้า ให้นักท่องเที่ยวใครจะไปเที่ยวกเกาะเสม็ดถ้าไม่มีผลตรวจ ATK นี่นะต้องเสียค่าตรวจ330บาทบังคับตรวจอย่างนี้แชร์กันเยอะมากนะพี่นแล้ว3 3มนี่มันปล้นกันชัดชัดแพงมากมีการแชร์กันนายกสมาคมท่องเที่ยวกเกาะเสม็ดคุณสิรินทิพย์ทับมงคลทรัพย์นะชี้แจงว่าเฮ้ยมันเข้าใจคลาดเคลื่อนนะอันนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการระบาดหนักผู้ประกอบการบนเกาะก,ก็ตื่นตัวหามาตรก,การป้องกันแต่ ไม่ใช่บังคับว่าต้องมาตรวจที่นี่แล้วไรยราคา330เนี่ยมันเป็นจุดตรวจแบบ professional use นะคนตรวจเี่เป็นแพทย์มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ถ้าท่านไม่อยากเสียแบบนี้ท่านก็เอาผลตรวจจากที่อื่นแต่ที่ไม่เกิน3วันนะ,ะหรือภายในเจชั่วโมงเอามายืนยันก็ได้คือพูดง่ายๆท่านตรวจมาเองก็ได้แต่ต้องมีเอกสารต้องมีหลักฐานให้เขาดูชนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำชี้แจงจากผู้ประกอบการ ก็เกาะเสม็ดยังสวยงาม<ค>ะนะแต่ต้องช่วยกันป้องกันไอ้น้ำมันไอ้ล่าสุดนี้ก่อน<ค>ะนะ,<ค>ะก็ส่งใจไปช่วยเกาะเสม็ดนะฮ<ค>ะคุณหมอยงผู้วรวันวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กคุณหมอยงช่วงหลังในโพสต์เกือบทุกวันและเป็นข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะฮ<ค>ะได้มีการอัปเดตให้เรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ด้วยวัคซีนต่างชนิดหรือว่าสุดไข้มีผลศึกษาออกมามากมายสนับสนุนช่วงหลังเห็นไหมทีมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับบราซิลก็ลง <คะ S 2> ตีพิมพ์ในวารสาร ที่ประเทศชิลีมีเคสต์ดี้เยอะแยะนะคือพูดง่ายๆผมสรุปให้เลยว่าที่ทีมแพทย์ของเราทีมหมอยงเลือกให้เราแล้วนะ่ะดีที่สุดแล้วเป็นผู้มาก่อนการลิงเห็นก่อนเพระาะใช้ออกมาถูกหมดเลยก่อนนั้นนี้ถูกด้อค่าเยอะนะพี่หนุ่มถ้าจำไดแ้และพวกได้ค่าบางคนมันก็เฉีดส,สุดไข้ <laughs> ไม่เชื่อถามหมอพร้อมสิ <laughs> นะหมอพร้อมรู้ทุกเรื่องะนะอันนี้ก็เรื่องของโควิดนะส่วนวันนี้มีกลุ่มพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้ไปยื่นหนังสือยื่นหนังสือถึงนายก จี้ให้ถอดคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์นะจากกรณีของเหมืองทองค่ะกลุ่มที่ไปยื่นก็คือกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำนะคะวันนี้เนี่ยไปยื่นหนังสือถึงนายกพลเอกประยุทธ์เลยนะคะเพื่อคัดค้านการอนุญาตประธานบัตรคัดค้านการอนุญาตโรงงานและโลหกรรมให้กับบริษัทอัครารีซอสเสและขอให้ตรวจสอบเอาผิดถอดถอนคุณสุริยะซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ขอให้ถอดถอนคุณนิรันยิ่งมาหิตสารนนท์อธิบดีกรมพื้นฐานและเมืองแร่ขอให้ถอดถอนคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกจากตําแหน่งโดยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มเนี่ยทวงติงไปแล้วท้วงติงไปที่คุณนิรัน์แล้วท้วงติงไปแล้วหลายครั้งไอประเด็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตแต่ก็ไม่คืบหน้าก็เลยขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถอดถอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุณสุริยะคุณสมศักดิ์ออกจากตําแหน่ง โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้วก็คัดค้านการออกอาชญาบัตรและประธานบัตรที่ออกโดยไม่ชอบให้กับบริษัทอัคาราด้วยค่ะครับส่วนอาจารย์วิศนุเครือง,งามเนี่ยมองว่าไงเคสนี้อาจารย์วิศนุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ขัดข้องนะคะท่านรองวิศนุเครือง,งามเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้อนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่4ี่แปลงให้กับบริษัท ให้กลับมาเปิดเป็นเหมืองแร่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ขัดข้องถ้าคิงเกตเนี่ยทำประทัดทำสัมปทานเหมืองแร่เหมืองทองในพื้นที่เดิมแต่ว่ามันมีการวางเงื่อนไข4ี่ข้อตามกฎหมายเหมืองแร่ฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้ต้องรอทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนำเสนอรายงานไปที่คอรมอก่อนค่ะคือนักข่าวเนี่ยไปถามเพราะไปเอาข้อมูลมาอ้างก็คือว่าทางบริษัท k คิ g เกตเนี่ยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียว่ารัฐบาลไทยอนุมัติ ประธานบัตรเหมืองแร่4ี่แปลงให้บริษัทกลับมาเปิดเหมืองแร่ในไทยได้ะนะฮะซึ่งก็รวมทั้งเหมืองแร่ชาติที่ยุติการดำเนินการไปเมื่อปี60ตรงนี้อาจารย์วิสุว่าไงอาจารย์วิชุก็บอกว่าข้อพิพาทเรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ยยังไม่ได้พิจารณานะยังไม่ได้มีการชี้ขาดนะนะส่วนถ้าเกิดบริษัทจะกลับมาได้ประธานบัตรเนี่ยสำคัญคือมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขใหม่ตามกฎหมายใหม่ที่ทําแล้วถ้าทำสีข้อถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่ดินด้านประชาชนในพื้นที่ด้านชุมชนถ้าถูกต้องก็สามารถขออนุญาตได้มไม่ใช่เฉพาะรายเดิมลายใหม่ถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ต้องทําตามเงื่อนไขใหม่ค่ะแล้วที่ผ่านมานี่ย้ําคอสอชอไม่ได้ไปยกเลิกไม่ได้ไปยึดแต่ให้หยุดก่อนไม่ต่ออายุให้เพื่อไปปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องผลกระทบสุขภาพของพี่น้องประชาชนย้ําเราไม่ได้ไปยกเลิกนะ แต่เราไม่ต่ออายุให้เพราะเราต้องปกป้องคนของเราค่ะเพราะเดือดร้อนจะมากี่รัฐบาลนั้นล่ะที่ไม่เห็นหัวชาวบ้านน่ะแล้วตอนนั้นก็เลยใช้มาตา44แล้วก็ถูกโจมตีทีนี้ถูกฟ้องเรียกค่าโง่ะเราไม่ได้ไปเลิกเราไม่ต่ออายุให้คุณเพราะเราต้องดูแลสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมแต่ทีนี้กฎหมายแลกฉบับใหม่ออกมาถ้าเกิดว่าคุณทาตามฉบับใหม่ซึ่งยกระดับมาตรฐานขึ้นมาแล้วก็ให้ได้แล้วเรื่องค่าโง่ ตอนนี้ก็อยู่ในชั้นอนุญาโตตุล,ลาการนะ <conhe c. S 2> อันนี้คือรายละเอ ang, ียดคําชี้แจงเพิ่มเติมของอาจารย์วิษณุเครืองามเรื่องปมข้าง,งโง่เหมือนทองที่ถูกโจมตีอยู่ด้วยตอนนี้ยังไม่มีคําตัดสินนะฮะที่พยายามจะบอกกันว่าโอ้สามหมืน่นล้านอะไรหมื่นล้านนี่ยนะยังไม่มีเชกคบัตรนะแล้วก็แนวโน้มถ้าเจรจากันได้ลงตัวอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับประเทศเพราะเราก็ไม่ต้องไปเสียอะไรส่วนถ้าเขาอยากจะมาทําเหมืองทองคุณต้องทําตามให้ได้ตามมาตรฐานกฎหมายใหม่นะ แล้วก็อีกคดีหนึ่งเนี่ยในพูดถึงความคืบหน้าคดีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศคดีที่ปปชสอบอยู่ตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะ<ฆ>อันนี้ผมขออนุญาตทวงก็คือคดีสินบนข้ามชาติเรื่องเหมืองทองเนี่ย<ฮ>ไปถึงไหนแล้วรวมไปถึงสินบนข้ามชาติเรื่องที่ดินปลูกปาล์มที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยไปถึงไหนแล้วอันนี้อยู่ในปปช<ฆ>นะแต่ที่แน่วันนี้มีข่าวข่าวความคืบหน้าทางอายการเนี่ยวันนี้ได้มีการถแถลงข่าวแล้วก็เปิดเผยรายละเอียดเรื่องคดีด้วยนะ คือมีคดีที่ทางการสิงคโปร์เนี่ยนะฮะได้รับการประสานกับทางการไทยคดีที่อยู่ระหว่างการยึดรัพย์เพิ่มเติมค,คงจํากันได้อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวจุธาม,มาศสิริวันจาได้ไหมฮะ,ะที่จัดตอนนั้น,นยุครัฐบาลคุณเลกศินนั่นแหละ,ะจัดศิลปจัดเทศกาลภาพระะยนตร์เทศกาลหนังนะแล้วก็มีเรื่องของศินปบนข้ามชาติคดีเนี้ยสารในประเทศไทยพิพากษาลงโทษจำคุกแล้ว นะแล้วก็ติดคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ยคดีถึงที่สุดแล้วด้วยแต่ยังรับโทษยังไม่จบลูกสาวด้วยนะ,ะนะแต่ปรากฏว่าทางแพ่งยังไม่จบเพราะเขาตรวจพบการโอนเงินระหว่างประเทศหลายทอดในยุโรปหลายบัญชีธนาคารหลายแหง่งมีบัญชีหนึ่งอยู่ในสิงคโปร์จึงประสานอายการสิงคโปร์เพื่อให้อายัดซั์นะทางอายการวันนี้ก็อัปเดตความคืบหน้าเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะ,ะ,ะก็ประสานกับทางสิงคโปร์ และยังมีการดําเนินการกรณีเครือข่ายค้ายาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอีกหลายกรณีนั่นคือทางอายการวันนี้เขาแถลงข่าวานะก็เลยเอามาอัปเดตนะครับเรื่องคดีทีนี้เรื่องการเมืองวันนี้ผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอโชนานสีแก้ววันนี้คุณหมอโชนานเนี่ยให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองนะฮะโดยโจมตีไปที่การเดินทางไปที่ซาอุาาดิอาระเบียของท่านนายกด้วยนะคุณหมอโชนานเนี่ยโจมตีว่า รัฐบาลในขณะนี้ถังแตกไม่สามารถจัเก็บภาษีได้เลยต่างประเทศไม่ยอมรับไม่เชื่อมั่นแล้วจะคบค้ากับใครเนี่ยนะซาอุไปซาอุแล้วไปโชว์เป็นผลงานแต่ความจริงคือซาอุเขาต้องการเปิดประเทศนะแล้วซาอุเนี่ยเขาคิดเป็นคนขี่อูดยังคิดเป็นแต่คนขี่ควายนี่คิดไม่เป็นอันนี้เป็นวัฏกรกรนะคะคุณหมอชุลานาเนี่ยคำพูดคำนี้ต้องเตรียมมาอยู่แล้วะนะ เดี๋ยวลองฟังผู้นําฝ่ายค้านใช้วาทกรรมนี้นะเชืออเฉือนไปที่ผู้นํารัฐบาล<ค>น,น,นั่นรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินนะครับทําไมเงินมันเฟอ้อทำไมเงินมันฝืดนะครับขนาดนี้เฟ้อปนฝืดนะครับนั่นหมายว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เลยยึดอํานาจมาคุณจะเอาเงินที่ไหนไปบริหารประเทศทุกอย่างจะย่ําแย่นะครับตอบรับต่อเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่มีทางแก้ได้อันนั้นคือวิกฤตความเสียหายต่อประเทศนี่ใหญ่หลวงแน่นอนครับความเสียหายต่อระบบระบบการปกครองเราเนี่ยมันจะลุกลามมันจะลุกลามนะครับพี่น้องประชาชนขาดความเชื่อมั่นนะครับอาจจะมีการลุกฮือต่อต้านเกิดจะลาจลเกิดอะไรความวุ่นวายในประเทศอันนี้เกิดเป็นไปได้ต่างประเทศครับต่างประเทศไม่ยอมรับไม่มีความเชื่อมั่นแล้วใครจะคบค้าสมาคมกับประเทศไทย ไปซาอูโว์ไว้ผลผลงานนะครับแต่นั่นคือชาอูเขาต้องการที่จะเปิดประเทศเขาเขาเห็นช่องทางแล้วเขาปิดประเทศอย่างนี้เนี่ยเขาไปไม่ได้ขนาดซาอูเขายังคิดเป็นเลยนะครับคนขี่อูยังคิดเป็นแต่คนขี่ควายคิดไม่เป็นแล้วตัศมห,หารนะไม่รู้เอาสมองควายมาใส่หรือเปล่าโอ้โเหเรี่อใช่ไหมคือคุณหมอชรนาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านค่ะ เป็นตำแหน่งโปรดเก้านะฮะตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยคุณหมอชลนานบอกว่าคนขี่อูดเนี่ยยังคิดเป็นแต่คนขี่ควายเนี่ยคิดไม่เป็นไม่รู้เอาสมองควายมาใส่หรือเปล่าแรงนี่คุณหมอชลนานพูดอย่างนี้นะแรงนะแล้วยังพูดไปถึงเรื่องรัฐประหารด้วยนะนี่บอกว่าได้กลิ่นรัฐประหารเดี๋ยวนะมันเป็นไงคะนะกลิ่นมันเป็นยังไงคะผมก็ไม่แน่ใจทีนี้ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมเพิ่มเติมนะฮะคือที่คุณหมอชลนานบอกว่ารัฐบาลถังแตกนี่นะ เก็บภาษีไม่มีเงินเลเก็บภาษีอะไรไม่ได้นี่นะฮะประการแรกเลยคุณหมอชรน่านเนี่ยถ้าเป็นผู้นําฝ่ายค้านมาตรฐานต้องสูงกว่านี้ต้องให้รายละเอียดด้วยว่าที่บอกว่าเก็บภาษีไม่ได้นี่เท่าไรเก็บไม่ได้ยังไงแล้วถังแตกคําว่าถัางแตกคือไม่มีเงินแล้วไงะจะไม่มีเงินอะไรเขาเพิ่งอนุมัติให้คนละครึ่งไปกี่หมื่นล้านคุณหมอใช่จะไม่มีเงินอะไรไอที่จะไปกู้มาเนี่ยยังมีโคต้าที่กู้อีกตั้งเยอะยังกู้ไว้หมดเลยค่ะแล้วแถมรัฐวิสาหกิจจัดส่งไรายได้เข้ามา เกินเป้าหมายอีกะนะแล้วก็มีภาษีตัวใหม่ที่มีการจัดเก็บกันจากบริษัทในระหว่างในระหว่างประเทศอ่ะก็จะเก็บได้เกินกว่าเป้าเพราะฉะนั้นคําว่าถังแตกเนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่เอามาพยายามที่จะดสเครดิตแล้วพูดถังแตกเนี่ยมากี่รอบถ้ามันแตกจริงป่านนี้ประเทศมันจมไปแล้วะนะแล้วทุนสํารองระหว่างประเทศตอนนี้สูงเป็นประวัติการะอะไรต่างๆเนี่ยก็กำลังกลับคืนมาแต่คุณหมอยังใช้วาทกรรมแบบนี้อยู่อันนี้ประการแรกเลยนะ คนละครึ่งหรือั้งกี่หมื่นล้านที่กำลังจะได้เนี่ยมันถังแตกยังไง <3 S 2> โอนประกันรา,ายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาไปเท่าไหร่อะมันถังแตกยังไงะนะประกันที่สองทีนี้ที่คุณหมอบอกว่าไปซาอุเนี่ยคนซาอุคนขี่อูดยังคิดเป็นแต่คนขี่ควายคิดไม่เป็นเนี่ยคุณหมอเข้าใจคําว่าความร่วมมือไหมฮะความร่วมมือมันต้องมีมือสองข้างมาร่วมกันถึงถือว่าร่วมมือไม่มีของฟรีในโลก โนฟีล no ันไม่มีความหมายก็คือเขาต้องหวังอะไรจากเราเรื่องปกติเด็กก็รู้แล้วเราก็หวังอะไรจากเขาเหมือนกันมันคือการร่วมมือระหว่างประเทศแล้วมันวินวินได้งไงนะแล้วถ้าเทียบกับยุคบางยุคทีนี้เอาอะไรเป็นประเด็นในข้อบังล่ะผลประโยชน์ทับซ้อนสารพัดเรื่องนะเดี๋ยวมีเวลา,าค่อยแจกแจงแล้วที่พูดถึงเรื่องรัฐประหารนี่นะนักข่าวนี่ก็ไปถามว่าสถานการณ์แบบนี้นะนะ ถ้าหวังยึดอํานาจแล้วเข้ามาบริหารประเทศที่ผุพังนี่จะเอาเงินที่ไหนมาบริหารการรัฐประหารนี่จะกระทบนะอย่าใช้วิธีรัฐประหารแล้วข่าวที่พาดหัวว่าเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะได้กินรัฐประหารอันนี้เป็นข่าวที่ นักข่าวในพาดหัวนะใช่แล้วจี้ให้นายกลาออกซึ่งเราไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่ากลิ่นรัฐประหารของคุณหมอชนละนาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะฮะแต่ว่านักข่าวนไปถามคุณวราวุุศิลปะอาชางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุธิไม่สนใจเลยค่ะแล้วบอกกลับไปด้วยบอกว่าถ้าบอกว่าได้กลิ่นรัฐประหารเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่มีแน่นอนไปฟังจากคุณวราวุธินะฮะผมคิดว่าวันนี้ปัญหาเรื่องคราบน้ํามันผมคิดว่าปัญหาในประเทศนะครับ เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ที่ผ่านมาตามประสบการณ์ของผมที่ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเห็นการปฏิวัติมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เคยมีกลิ่นโชยสักครั้งทุกครั้งที่ได้กลิ่นมักจะไม่มีแต่ไอ้ทุกครั้งที่มีเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นนะครับก็เข้าใจดีนะครับว่าพักใหญ่แต่ละพักนั้นจะมีเงื่อนไขหลายอย่างอย่างที่เคยเรียนว่าพักชาติไทยพัฒนาเองในครั้งที่เป็นพักชาติไทย เราเคยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งอยู่แล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเรามีมุง้งเรามีอะไรดังนั้นก็เข้าใจถึงข้อจํากัดของพรรคพลังประชารัฐด,ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาส่วนความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลน,นั้นผมจําได้ว่าตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2562ที่มีพลเมืองชงการโปรดกล้าแต่งตั้งคณะมนตรีขึ้นมาก็เรียกว่าหลายฝ่ายนะครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มีหลายฝ่ายตั้ง ข้อสังเกตว่างอนแงนตั้งแต่วันที่อเออตั้งแต่เดือนกรกฎาปี62แล้วแต่ก็งอนแงนมาจนถึงวันนี้เดือนมกราคมปี65แล้วก็คิดว่าก็คงจะงอนแงนไปจนถึงเดือนมกราปี66หรือจนครบสมัยนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับงอนแงนไปงอนแงนมาอาจจะครบสมัยก็ได้บางครั้งเราเห็นที่มั่นคงมั่นคงนะครับอยู่ได้แค่ปีกว่าเองก็ไปแล้วเช่นกันดังนั้นการเมืองเป็นเรื่องที่ เอาว่าวันนี้เรามีปัญหาของพี่น้องประชาชนที่คุณวราวีุยตอบดีนะปัญหาคราบน้ํามันมันใหญ่กว่าสิ่งที่นักข่าวถามอีกนะฮะคือกลิ่นน้ํามันเนี่ยอาจจะมีแต่กลิ่นรัฐประหารเนี่ยในยะก็คือมันไม่มีเงื่อนไขรัฐประหารเลยปัจจุบันนีใช่คือคําว่ากลิ่นเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรบ้างการรัฐประหารไม่มีวันสําเร็จถ้ามันไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนะชาวบ้านไม่ได้กลัวนะฮะชาวบ้านไม่ได้โง่นะครับแล้วที่ผ่านมาที่มันรัฐประหารสำ ต้องย้อนกลับไปก่อนปี57มันเกิดอะไรขึ้นละ่ะใช่ค่ะมันมีการโกงกันวายป่วงเลยชาวนาเอาข้าวไม่รัฐบาลรัฐบาลไม่เอาเงินให้เขาอะ่ะค่ะแล้วจะไปเบิกกับทกศไปกู้ทกศไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการค่ะเพราะไปย้ายเอื้อญาติตัวเองไปก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นมีปัญหาอะไรเกิดความแตกแยกเดี๋ดวยวจะมีม็อบชนม็อบประชาชนออกมาชุมนุมโดนระเบิดตายโดนยิงตายจับใครไม่ได้ค่ะไอแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเงื่อนไขรัฐประหารแต่ปัจจุบันสิไปดูสิในม็อบมีใครไปทําอะไรม็อบไหม วันก่อนที่ไปชุมนุมเนี่ยไปเจอคนพกปืนเข้าไปสรุปทะเลาะก,กันเองค่ะแล้วรวมไปถึงปัจจุบันนี้เงื่อนไขเรื่องม็อบชนม็อบมีไหมไม่มีค่ะเงื่อนไขเรื่องว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเรื่องคอร์รัปชันนะเยอะแย,ยะมีหลักฐานคาตามีไหมไม่มีค่ะอภิปรายเนี่ยอย่างมากก็แจกเงินเดือนสภาสุดท้ายไปสอบแล้วไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานด้วยนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านไม่เคยพูดซึ่งล่าสุดวันนี้นะักข่าวไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินกั้นขำเลยนะฮะบอก วันนี้มันคัดจมูกนะเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินนะคะว่าเช้าหัวหน้าพักเพื่อไทยถ้ารองขาเห็นว่าเช้าหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าได้กินแล้วค่ะประหารได้กินไหมคะได้กินไหมคะตรงนี้คัดจมูกคัดจมูกยังไม่มีสัญญาณอะไรอย่างเงีคะ คุณอนุทินเป็นคนตลกนะช่วงนี้คัดจมูกไม่มีมันไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นแลดีไม่บอกว่าช่วงนี้ได้ต่ก,กินกัญชาอุอยตายแล้วเพราะว่าปลอดรอกกัญชาแล้วไงเร็วมากวันนี้ถแถลงข่าวเรื่องยื่นร่างกฎหมายให้ประธานสภาด้วยค่ะนะคือคุณหมอชนละนานเนี่ยทำไมอยู่ๆพูดถึงเรื่องกลิ่นรัฐประหารนะเดี๋ยวเราให้ฟังชัดๆนะว่าคุณหมอในพูดจริงหรือเปล่าค่<ช>ะเราพร้อมถ้านายกจะยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนเขาไปตัดสินว่า เขาควรคจะมีเสียงครั้งมากที่ดีกว่านะครับมาในมาทำหน้าที่ในการดูแลประเทศก็เรียกร้องไปครับ mm hmm. ไม่ควรใช้วิธีการที่3 mm hmm. คือการยึดอํานาจโดยรัฐประหารนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีกลิ่นออกมาว่าอาจจะออกแนวทางที่3 mm hmm. มีกลิ่นออกมาเราเองก็ขอคัดค้านนะครับขอเรียกร้องไปอย่างผู้ที่มีอํานาจ mm hmm. อย่าได้คิดวิธีการนี้นะครับอย่าได้คิดวิธีการนี้นเราไม่มีอํานาจคือกําลังพยายามสร้างเรื่องสร้างกรอบขึ้นมาแล้วตีปลาหน้าใสเองเลยว่า โอ้ไม่ลาออกนะไม่ยุบสภานะแล้วจะจะหาทางยึดอำนาจนะ,ะอย่าใช้วิธีอย่างนั้นนะนะแล้วมันมีเงื่อนไขไหมล่ะมันมีรายละเอียดแบบนั้นไหมล่ะมันไม่มีไงคุณหมอค,คุณหมอเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วนะวันนี้ะนะคุณที่พานันสิริชนะประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ได้ออกมาสวนหมัดเลยนะ,ค,ะคือเรื่องความสําเร็จของไทยในการไปเยือนอซาอุดิอาระเบียดีเห็นได้ชัดแต่คุณหมอชรนานยังมาปั้นวาทกรรม คนขี่อูดยังคิดเป็นเลยคนขี่ควายคิดไม่เป็นเนี่ยคุณที่พนันบอกว่าหน้าผิดหวังอย่างที่สุดเป็นถึงผู้นําฝ่ายคา้าน <iß ulin> ไม่หาข้อมูลรอบด้านก่อนวิจารณ์ว่ามีความตกลงร่วมมืออะไรกันบ้างอย่างที่เราเรียนไปตอนแรกอะกี่เรื่องอะสารพัดเรื่องเลยเราได้อะไรติดไม้ติดมือกับมาทั้งนั้นนะฮะไม่ดูข้อมูลรอบด้านมาปั้นแต่วาทกรรมประดิษฐ์วาทกรรมคนขี่อูดยังคิดไม่เป็นเลยคนขี่ควายคิดไม่เป็นคนขี่อูดคิดเป็นคนขี่ควายคิดไม่เป็นแล้วนอกจากนี้ คุณทิพานันสิริชนะนี่บอกว่าวาทกรรมของคุณหมอจุลนานเนี่ยน่าจะสื่อสารถึงพรรคเพื่อไทยมากกว่าไอ้ที่บอกว่าคนขี่อูดยังคิดเป็นเลยคนขี่ควายคิดไม่เป็นเนี่ยเพราะวันนี้ประจักษ์แล้วว่านายกนั้นจริงจังตั้งใจแล้วติดตามงานทุกอย่างละเอียดรอบคอบแล้วทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนี่คุณทิพานันสิริชนะคือผมจะเพิ่มเติมนะไอวาทกรรมที่คุณหมอชรนานพูดนี่นะคนขี่อูดยังคิดเป็น คนขี่ควายคิดไม่เป็นเนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในจีนเนี่ยเขาจะมีวาทะนะ<ฆ>แมวสีไหนก็ได้นะขอให้จับหนูได้ก็พอห่ะ<ฆ>ไหมเราก็เอามั่งอะ่ะ<ฆ><ฆ>คือจะขี่อูดขี่มา้าขี่ควายไม่สนอะ่ะขอให้ไปถึงที่หมายปลายทางพาประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดไปให้ได้ค่ะ<ฆ>ขี่อูดก็เอาค่ะ นะขี่ควายก็เอาค่ะขี่ม้าก็เอาเดินไปก็ได้นะขี่ยีราฟก็ได้ <c oughs> นะมียีราฟห้ขี่ไหมล่ะ <c oughs> นะหรือจะขี่ตัวเงินตัวทองก็ได้ค่ะ <c oughs> เห็นว่ามีตัวเงินตัวทองเยอะเหมือนกันค่ะ <c oughs> คือบางทีก็ปั้นวาทกรรมประดิษฐ์วาทกรรมกัน <c oughs> จนถึงขนาดว่าไม่ดูข้อเท็จจริงไง <c oughs> แล้วสภาวันนี้มีปัญหาจริงไหมระบบรัฐสภาตอนนี้พักการเมืองในสภาวความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลงอนแง่นจริงเพราะว่าจํานวนสสแล้วมันก็มีประเด็นเรื่อง องค์ก็ใช้แทคนติกในสภากันก็คุณหมอชละนั่นเองนั่นแหละที่บอกว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีนี้ไม่เป็นองคประชุมรัฐบาลค,ค่ะก็ตัวเองใช้วิธีนั่นเองเพื่อให้ระบบรัฐสภามันมีปัญหาแล้วอันนี้แหละมันจะเป็นเงื่อนไขคุณหมอแต่วันนี้การประชุมสภานะฮะวันนี้ตอนแรกก็ลุ้นเงีว่าจะไปได้ปะ่ะองค์ประชุมตอนนี้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเกิน237เสียงนะแต่วันนี้มีองค์ประชุม254อ่าสนะฮะก็ประชุมพิจารณากันไป แต่ในที่สุดก็ขุกขักตอนแรกแต่ตอนบวชกฎหมายก็ผ่านฉลุยกฎหมายเนี่ยที่พิจารณาช่วงบ่ายก็คือร่างพระราชบัญญัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็คือกยศนะฮะก็มีการอภิปรายกันหลากหลายนะฮะอย่างเช่นสอสอกิตพัฒน์สสจิตพัฒน์กฤษดากรอสสประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนนะเพราะว่ามีการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆน้องๆนักเรียนนะได้สามารถกู้ยืมได้แล้วแถมถ้า เรียนดีพฤติกรรมดีการศึกษาไปในทิศทางที่เป็นยุทธศาสตร์ก็สามารถเปลี่ยนหนี้เป็นทุนนะมีการผ่อนปลนมีอะไรมาตรการเยอะแยะ,ะก็สนับสนุนสุดท้ายก็ผ่านฮะร่างพระราชบัญญัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคะแนนเสียง345นะอ่าต่อศูนย์นะฮะก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาก็เป็นกฎหมายที่สําคัญนะเกี่ยวข้องกับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นระบบรัฐสภาตอนนี้ก็ไปได้อย่างนี้ ถ้าไม่อยากให้มมนมีปัญหาก็ต้องช่วยกันวันนี้ในที่ประชุมสภา,านะมีการพูดตอนที่นับองค์ประชุมนะก็ให้ทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เป็นองค์ประชุมแสดงตนเถอะเพราะว่าถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนวันนี้คุณชวนกดออดหลายรอบมากเลยนะอยากจะอบอกอะคะ่ะขุกขักนะเรียกให้เข้ามาอแต่ประชุมองค์ประชุมแล้ว <laughs> ตอหายทีนี้เรื่องของกัญชาได้มีการเสนอร่างกฎหมายใหม่นะ <laughs> คือทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวานนี้ เห็นชอบไปแล้วให้เอากัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท5นะแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูละนะก็รอที่จะประกาศนะประกาศแล้วก็มีผลใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้กกัญชาก็จะไม่เป็นยาเสพติดก็จะเป็นพืชชนิดหนึ่งะนะแต่ทีนี้เวลาปลูกจะทํำยังไงก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะกํากับดูแลอ่า จดแจ้งที่ไหนไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะจะปลูกนี่ต้องแจ้งใครยังไงบ้างะนะแล้วถ้าจะทาเป็นธุรกิจใหญ่ๆต้องทำยังไงบ้างก็มีการนําเสนอร่างกฎหมายวันนี้นะแต่นักข่าวไปถามอาจารย์พิชิุก่อนเลยว่าปลูกได้หรือยังตอนนี้ปลูกได้หรือยังะนะอาจารย์พิชิุก็เตือนว่าอย่าเพิ่งปลูกรอกฎหมายผ่านสภาก่อนนะคือประกาศเนี่ยมีผลใช้บังคับแล้วหลังจากนั้นนะมันก็จะมีผลก็คือตํารวจเนี่ยนะก็จะไปจับไม่ได้นะแล้วสําคัญก็คือว่า มันจะเกี่ยวข้องกับสาร t s c โดวยว่ามันต้องน้อยกว่า0.2นะและ้วตำรวจจะอะไรเครื่องอะไรไปวัดอาจารย์วิสชุบอกอนะเพราะนั้นปลอดภัยที่สุดอย่าพ่กปลูกเดี๋ยวไปฟังอาจารย์วิเชุเครื่องงามครับคือสารสกัดยาเสพติดในสารสกัดจากกัญชากัญชงเนี่ยให้รอจนกระทั่งกฎหมายกัญชาเนี่ยมันออกซึ่งพักภูมิใจไทยและพักอื่นกำลังจะเสนอในวันสองวันนี้ซึ่งเราก็จะสามารถไปอธิบายกับสหรบประชาชาติได้ เพราะฉะนั้นก็ในความหมายก็คือระหว่างที่กฎหมายนี้ยังไม่ออกมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังยังไม่ใช่เป็นเรื่องฟรีหรืออิสระอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำอะไรนอกจากทําตามแบบเก่าที่เคยทําไปก่อนแล้วเนี่ยของเก่าก็เคยทําไปยังไงก็ทําไปย<ช>ังไนแต่ว่ายอย่าไปอย่าไปปลูกอะไรขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเพื่อการค้าการพาณิชย์หรือการเสพอะไรก็ตามเพื่อนันธนาการพรบมีปัญหาในสภาที่มา ก็เอาไว้ใกล้ๆก,กันแล้วค่อยดูอีกทีนึงครับเราเรารู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสภาอาจจะล่มแต่การที่เรายืดเวลาอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการเอาเวลาตรงนี้ไปใช้ในการอธิบายกับสหรประชาชาติคืออาจารย์วิษณุนี่บอกว่า,อาตอนนี้อย่าเพิ่งไปปลูกแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงแล้วมันจะมีปัญหา,านะแล้วก็หลังจากนี้กฎหมาย่ะกฎหมายนี่คืออะไรก็คือกฎหมายที่สสพักภูมิใจไทย ผู้วันนี้มาทั้งพักเลยนะค่ะวันนี้เนี่ยมาทั้งพักเลยก็คือร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงนะฮะที่มีการดําเนินการเตรียมการกันเอาไว้แล้วโดยทางสสพักภูมิใจไทยนี่เขาหาเสียงด้วยนโยบายนี้ไว้ไงเรื่องของกัญชาถูกกฎหมายกัญชาเสรีปลดล็อกกัญชาวันนี้เนี่ยนำถแถลงโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกหัวหน้าพักเองะนะฮะหัวหน้าพักถแถลงเองเลยถแถลงเรื่องอะไรฮะยื่นร่างพระราชบัญญ,ญัติกัญชากัญชง นะให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านประธานชวนอีกภัยประธานรัฐสภานะครับเพื่อให้ได้ไปนําเสนอแล้วหลังจากนั้นก็จะพิจารณาว่านี่มีร่างกฎหมายที่สสเข้าชื่อกันนี่นะ,ะให้พิจารณาร่างนี้ให้ผ่านออกมาจะได้กํากับดูแลควบคุมวางระบบการปลูกจะต้องทํำยังไงนะอย่างที่อาจารย์วิชรุบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณอนุทินนะ สาระสําคัญของประกาศย .25 นี้ก็คือการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดดังนั้นหลังจากที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามมติของที่ประชุมก็คือ120วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษากัญชงกัญชาที่ผลิตในประเทศไทยจะไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปและจะไม่อยู่ในพระราชบัญญัติยาเสพติดเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกัญชากัญชง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถแถลงต่อรัฐสภาไว้หลักการและเหตุผลของร่างพรบกัญชากัญชงที่พรคภูมิใจไทยได้นําเสนอฉบับนี้คือส่งเสริมให้กัญชากัญชงเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์ของไทยให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางภาคอุตสาหกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชากรให้ให้กับประชาชนทั้งประชาชนทั่วไปเกษตรกรผู้ประกอบการซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนนะครับว่าถ้าหากยังมีการนําไปใช้ในทางที่เป็นโทษนอกเหนือจากการกําหนดไว้ในกฎหมายหรือในประกาศใดๆก็ตามแล้วเนี่ยการกระทําเหล่านั้นก็ยังถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอยู่นะครับพระภูมิใจไทยพูดแล้วทําแล้วครับพระภูมิใจไทยได้พูดไว้ในหลายๆเรื่อง แล้วก็ได้ทำในทุกๆเรื่องที่พูดแล้วทำก็ไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ก็เป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยฮะพูดในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะ,ะโดยที่ใครจะเซ็นไอ้ประกาศสาธารณสุขที่เอากัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5ก็ท่านในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินก็ร,ปร,ปรอปปสสสสสสงมาสสงแล้วก็ประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลสว จะมีผลเนี่ยอีก120วันก็ประมาณ4เดือนนะรอก่อนกัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติดห้ายุรอก่อนแล้วในระหว่างนี้ทําอะไรเสนอร่างกฎหมายแล้วร่างกฎหมายตัวนี้ก็จะกําหนดรายละเอียดกัญชาการใช้การโฆษณาได้ไหมนะไม่ได้แล้วก็จะปลูกได้จงจดแจ้งยังไงไม่ได้ขออนุญาตนะจดแจ้งบอกกล่าวนะแล้วก็จะมีรายละเอียดตามมาคุณรุฒนทินยังได้พูดด้วยว่าเชิญชวนสสพักการเมืองทุกพักรวมถึงสวด้วย ร่วมกันศึกษาร่างนี้นะที่ผมเสนอไปกับคณะเนี่ยแล้วช่วยกันเอาออกมาให้เร็วที่สุดให้เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตแจ้งไปตรงนี้ท่านที่ประสงค์จะปลูกกัญชาเพื่อพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือด้านสุขภาพพึ่งพาตัวเองก็เช่นใส่ต้มใส่อะไรให้มันจเจริญอาหารอย่างนี้นะ,ะใส่ก๋วยเตี๋ยวยารักษาโรคก็รักษาโน่นนี่นั่น,นาตามตำรับไทยให้รออีกร้อยยี่สิบวันนะอย่าเพิ่งปลูกอย่าเพิ่งปลูกเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปปสกำหนด นะมันจะได้สิ้นข้อสงสัยว่ากัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดหรือไม่แล้วเมื่อครบกําหนดกระทรวงสาธารขประกาศกําหนดรายละเอียดออกมาแล้วก็จะมีกฎหมายออกมารองรับจะไม่มีการนํากฎหมายยาเสพติดมาใช้กับผู้ปลูกกัญชาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นรอก่อนคน,นที่ปลูกที่บ้าน2ต้น4ต้นก่อนหน้านี้ถูกตํารวจจับนะอันนี้ท่านอย่าไปปลูกเพิ่มอีกะนะถ้าไปปลูกเนี่ยต้องอย่าให้ตํารวจเห็น นะก็ดูจับเท่านั้นอย่าปลูกดีกว่าอ,อย่าปลูกนะอย่าปลูกนะถอนนะกำจัดให้สิน้นนะแต่หลังจากนี้ถ้าประกาศใช้ครบ120วันแล้วมีผลอันนั้นอนะ่ะเริ่มสตาร์ทท่านปลูกเลยแต่สภาเนี่ยมันจะอยู่ถึงนะมันมนะถึงไม่รู้อะเวลามีกฎหมายสำคัญเนี่ยมันชอบชอบบีอันเป็นไปนะ15นะเดือนนะ่นะ ผมก็รอลุ้นอยู่นะกัญชาถูกกฎหมายจะเป็นเหมือนกระเพราต้นหนึ่งอยากจะปลูกก็แจ้งเพราะผู้ยหญ่สี่ต้นนะหนหลังบ้านนะก็ปลูกเวลาใช้ก็เด็ดมาใส่ลงไปในแกงแกงอะไรยเงี้ยแต่ถ้าทําได้ก็แปลว่านโยบายที่แกหาเสียงเอาไว้เนี่ยสำเร็จนะโอ้โหหล่อเลยแม้ว่าแกจะตบนักข่าวว่าก็ตามนะคะหล่อเลยอ่าพูดถึงการหาเสียงฮะสนามเลือกตั้งซ่อมนะที่กทมอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะ เพราะว่าจะมีการลงคะแนนกันสุดสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยเบอร์เจ็ดนี่คือพักพลังประชารัฐโค้งสุดท้ายยุทธศาสตร์แต่ละพักมาแล้วพลังประชารัฐมาดามหลีรักลุงตู่กาเบอร์เจ็ดนี่ไงนะว่นี่ไงรักลุงตู่กาเบอร์เจ็ดแเห็นว่าที่ผ่านมาทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนผ่านวิกฤตรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้แต่ผ่านมาจนได้ นะแล้วมีต่างๆมากมายจับต้องได้เกิดขึ้นไปดูสิสโครงการต่างๆ,างๆในกทมคไปเปลนแปลงเยอะแยะเลยนะรักลุงตูกาเบอร์เจ็ดเห็นไหมสวยนะถอดแมสแล้วสวย่ส่วนพักไทยพักดีสวยสิแฟนคุณศิละสวยเนอะพักไทยพักดีฮะคุณหมอวรมเดชกิจวิกรมนะแต่ผู้สมัครเนี่ยผู้สมัครคุณพันเทพนะล่าสุดนี่มีการเปิดเผยภาพนะ แล้วก็เปิดเผยข้อมูลก็คือคุณชัดชัยเปลงพานิชย์รู้จักไหมรู้จักพี่นกชัดชัยพี่นกชัดชัยเปลงพานิช์นี่นี่เป็นภาพถ่ายใน a ฟ e b o o k นะค่ะนะเปิดเผยจุดยืนนะฮะสนับสนุนพักไทยพักดีอ่ะคือคนที่โพนี่คือพลตำรวจโทชานเทพเส <นะ S 1> สเวทไงแล้วมีข้อความมีข้อความใช่กระผมชัดชัยเปลงพานิชย์เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนพปราราชวิลัยรุย่นเดียวกับพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทนะ ขอแรงใจพี่น้องชาวไทยสนับสนุนไทยพักดีไงค่ะลงชื่อชัดชัยเปล่งาณิชย์ตีใหญ่หลอนะนี่น <ะ S 2> ฉันเพิ่งดูละครแกโอ้โหสุดยอดสิต้องรล่ออยู่แล้วนะไม่เชื่อถามพี่สินใจส่วนคุณหมอวรงวันนี้ก็ควงคุณพันเทพนะลงพื้นที่คองเปลมสโลแกนโค้งสุดท้ายคือเติมคนดีเข้าสภาพ,พร้อมปราบโกงทุกรูปแบบค่ะนะโอ้ลงเดืองนี้เลยนะเบอร์หนึ่ง โอ้ oh. นี่อย่างกับพิธีประเพณีแข่งเรือนะ <laughs> ส่วนพักกล้าพักกล้าอัธวิทย์ส่วนนะพักดีค่ะพักกล้าพักกล้าพักกล้าไปที่ชุมชนบางบัวร,ร่วมใจพัฒนาค่ะพักกล้าบอกว่าเดี๋ยวจับตานะ28มกราคมนี้ก็คือวันวันมะรืนนี้เนี่ยจะมีปราัยใหญ่ด้วยนี่ค่ะคุณอัธวิทย์ ra, <c> <ra> ไปเคาะประตูบ้านเลยค่ะเลือกเบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์สองนะพี่น้องนะพักกล้าจากคุณอัธวิษค่ะ ปลาใสใหญ่วันที่28สนะใช่คะ่ะส่วนพักเพื่อไทยเดี๋ยวทีมงานเอารายละเอียดมาเพิ่มเติมนะฮะพักอีกพักหนึ่งที่มีคนเด่นคนดังเนี่ยไปลงไปช่วยหาเสียงก็คือพักเก้าไกลค่ะรังสิมันโรมฮะไปช่วยหาเสียงให้คุณกรุณพลเทียนสุวรรณหรือคุณเพชรนะ,ะก็จะมีการปลาใสากันนะแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินสายขอคะแนนนะ <c oughs> คุณรังสิมันโรมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่อีกไม่เกินหนึ่งปี ล้มเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นส่งเพชรกระดุนเข้าสภาไปเลยนี่นะนี่คุณรังสิมันโรมฮะเอ่ยไม่เห็นคุณเพชรเลยอะเห็นแต่คุณรังสิมันโรมเฮ้ยแกลงทุกวันแกเดินทุกวันคุณเพชรกระดุนพลนะเนี่เบอร์หกเบอร์หก่ะนะยืนข้างประชาชนนะะส่วนพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยสโลแกนเขาโค้งสุดท้ายนะเลือกให้ขาดเลยเลือกสุรชาติให้ชนะให้ขาดเลยให้แลนสไลด์ไปเลย เลือกให้ขาดเลยเลือกอเลือกสุรชาติให้ขาดเลยนะวเวอาขึ้นมาเลยฮะตัวเต,ต่งนะคือยุทธศาสตร์เนี่ยมายัางไงมาเพื่อที่จะบอกว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่าให้ความคิดว่าเราชนะเยอะแล้วแล้ว,ลวเปลี่ยนไปเลือกพรรคอื่นไงอ่าพรรคเพืพ่อไทยเนี่ยก็มั่นใจนะยี่สิบแปมกรานะจะมีการปลาศัยใหญ่ฮะนี่เบอร์สามนะสุรชาติเทียนทอง อ่าพักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยเลือกให้ชนะขาดเห็นไหมคนที่ตัวเต็งน,นะพี่หนุ่มว่าไม่ได้แล้วก็แต่ละพักจะมียุทธศาสตร์ช่วงโค้งสุดท้ายต่างกันออกไปะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทีนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาโอ้โหอันนี้แซงทางโค้งเลยนะ,ะอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าววงในกลมที่ดินแจ้งว่านอสอสามกที่ทาง การกําลังตรวจสอบอยู่นะที่รัดบุรีนะ,ะที่จะไปหาจุดพิกัดกันลายแปลงเลย60แปลงเลยนะคุณอานท์ศักดิ์บวรฤทธิ์บอกว่านอสสามกหกสิแปลงเนี่ยที่กรมที่ดินลงเดินสำรวจรังวัดยืนยันว่า59แปลงอยู่ในเขตป่าฮะหนึ่งแปลงเนื้อที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในแนวเขตป่าสงวนนะเพราะฉะนั้นก็เข้าข่ายเป็นการบุกลุกอ่ะนะ แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะ <c oughs> เพราะาเจ้าที่เขาบอกว่าจะใช้เวลาแต่อาจารย์อานนนเนี่ยให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเขาใช้วิธีก็คือใช้ RTK นะไม่ใช่ ATK นะไอ้มันตรวจโควิด RTK เนี่ยคือระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจนนะ RTK GNSS Network <c oughs> คุณหมอคุณอาณนน์เนี่ยอาจารย์อานนนเนี่ยบอกว่าแม่นยำมาก <c oughs> ทำการรังวัดสำรวจเสร็จสิ้นรวดเร็วมากไม่กี่วันผลการรังวัด จะส่งไปที่กรมที่ดินกรมพัฒนาที่ดินและกรมการปกครองมหาดไทยรวมถึงกรมป่าไม้แล้วก็จะส่งต่อไปที่บกปทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอายการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบนะเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องอยู่บนฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงแต่อาจารย์อนนุนย้มว่า60แปลงเนี่ยห้แปลงอยู่ในป่าทั้งผืนเลยจาก60อ่ะนะจาก60สส่วนอีกแปลงหนึ่งครึ่งใบ อยู่ในป่าขึ้นใก็เท่ากับว่าเกือบหมดน่ะใช่นะแต่ที่นี้แผนที่ที่มีการตรวจสอบโดยกรมที่ดินโดยกรมป่าไม้ทีนี้อ่าเดี๋ยวดูแผนที่นี้นะฮะแผนที่แสดงการครอบครองที่ดินนะบริเวณตำบลรางมัวและด่านทับตะโกอะเอาเต็มเมเลยฮะทีมงานวันนี้เอาให้ดูกันเต็มเต็มเปิดได้หมดนะฮะจะเห็นได้ว่าที่เขาตรวจสอบก่อนหน้านี้ <S 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 เขาใช้ระวาง1ต่อ2 0,000ื่นค่ะนี่นะฮะ1ต่อ2 0,000ืแล้วที่ ที่เป็นกรมที่เป็นตารางตารางนั่นคือแต่ละแปลงนศส,สามานะก็ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลหลักฐานอื่นประกอบจนในที่สุดป่าไม้นี่เขาก็เห็นว่าลูกป่างไงเขาก็เลยดําเนินการแจ้แจงความแล้วก็ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนทีนี้กรมที่ดินก็บอกเฮ้ยพิกัดมันใหญ่ไปแล้วมันต้องเดินลายแปลงก็ไม่เป็นไรก็ไปตรวจสอบกันจนกระทั่งขณะน,นี้ยังไม่มีผลเป็นทางการนะครับยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการออกมา แต่อย่างไรก็ตามที่ดินแบบนี้ถ้าพอดลงไปเนี่ยนะที่ดินในกรณีที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงไหนบ้างอย่างที่เห็นเนี่ยครับท,ที่อยู่ในชื่อคุณนาทรก็อยู่ด้านบนซ้ายคุณชนาพันธ์ก็ด้านหนึ่งคุณสมพรก็อยู่ตรงกลางๆพื้นสีแดงแดงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะลุกป่าหรือไม่ลุกป่าเราไม่ใช่คนตัดสินอยู่ที่หลักฐานข้อเท็จจริงว่าตอนนี้เขาไปดูลายแปลงเลยนะหกสิบแปลงเลยนะผลจะออกมาอย่างไรเ,เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับ ประโยชน์ของสาธารณะนั่นก็คือเป็นที่ป่าหรือว่าที่เอกชนนะก็ต้องพิสูจน์กันด้วยข้อเท็จจริง